พบกันวันนี้วันแรม10ค่ำเดือน10วันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่26กันยายนพระพุทธศักราช2567รายการคดีโลกคดีธรรมมาพบกับสาธุชนเป็นปกติทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันเสาร์อาทิตย์ทางสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยเพื่อติดตามรับฟังรายการธรรมะสาระที่เป็นประโยชน์ในสถานีวิทยุต่างๆจำนวนมากถึง47สถานีทางแอปพลิเคชันดังกล่าวนี้24ชั่วโมงแห่งการฟังธรรมนั้นจะมีต่อท่านผู้ฟังได้ด้วยการเป็นเจ้าของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าวิทยุพุทธศาสนาทั่วไทยขอเชิญชวนบอกต่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวไทยของเราได้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้เพื่อไปศึกษาเรียนรู้ธรรมะร่วมกันรายการคดีโลกคดีธรรมกำลังนำเสนอบทความในหนังสือพุทธศาสนสุวรรณภูมิปกรณ์ในส่วนของบทคำนำให้สาธุชนได้สดับรับฟังกันผ่านมาประมาณ2สัปดาห์เศษเชื่อว่าท่านผู้ฟังก็คงจะรู้จักเจ้าของผลงานหนังสือเล่มนี้ดีพอสมควรว่าท่านนั้นมีปณิธานมุ่งมั่นทำสิ่งนี้ขึ้นมาเพื่อประโยชน์อะไรผู้ดำเนินรายการนั้นเมื่อได้ศึกษาได้อ่านผลงานของท่านแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีกำลังใจในการทำงานที่ตนเองมีความมุ่งหวังมีความปรารถนามีความตั้งใจนั้นเพิ่มขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่ามีแรงที่จะทำงานต่อไปอีกนานแสนนานเลยเพราะมีหลักฐานยืนยันถึงความเป็นไทยชัดเจนมากในเชิงประจักษ์มีหลักฐานเป็นเครื่องยืนยันที่เป็นวัตถุโบราณที่ชัดเจนและวัตถุโบราณเหล่านี้ถูกจัดเก็บไว้อย่างดีในพิพิธภัณฑ์ที่เล็กที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพิพิธภัณฑ์นี้ชื่อไทนี่มิวเซียมตั้งอยู่ภายในวัดโสมนัสวิหารท่านผู้ฟังวัดโสมนัสวิหารนั้นอยู่ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครอยู่ใกล้ๆริมคลองพดุงกรุงเกษมติดกับถนนราชดำเนินนอกตรงแยกสะพานมัคควานรังสรรค์นั่นแหละถ้าเลี้ยวออกจากถนนราชดำเนินก็จะเจอวัดโสมนัสเลยไม่นานนะฮะวิ่งไปสักประมาณสัก100เมตรก็จะเห็นวัดอยู่ขวามือนะถ้าใครขับรถจากถนนราชดำเนินกลางผ่านสะพานผ่านฟ้าลีลาดเลี้ยวซ้ายเข้าถนนราชดำเนินนอกพอไปถึงสะพานมัคควานรังสรรค์ก็ชิดขวาเลี้ยวตรงแยกสะพานมัคควานนั่นแหละวิ่งไปตามริมคลองพดุงกรุงเกษมนิดเดียวขวามือก็เป็นวัดโสมนัสแล้วนะใครที่สนใจจะไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไทนี่มิวเซียมซึ่งเป็นสถานที่จัดเก็บแผ่นกระเบื้องจานโบราณมีอายุยืนยาวนานมากว่า 2,500 ปีท่านผู้ฟังไม่น่าเชื่อใช่ไหมฮะแต่ก็ต้องเชื่อเพราะมีผู้ถอดความหรืออ่านลายลักษณ์อักษรในแผ่นกระเบื้องโบราณออกแต่เพียงผู้เดียวแล้วท่านก็ได้จากโลกนี้ไปแล้วด้วยแต่ผลงานที่ท่านทำไว้อยู่ในมือของเราแล้ว
ที่ผู้ดำเนินรายการได้นำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังได้สดับรับฟังกันผ่านมานี่แหละคือหนังสือพุทธศาสนสุวรรณภูมิปกรณ์ได้เก็บรวบรวมลายสื่อไทยแท้ๆไว้ในนี้ทั้งหมดความเขียนไว้อย่างไรต้นคำไทยเป็นอย่างไรท่านเจ้าคุณก็รักษาต้นคำไทยไว้แบบนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยแม้แต่น้อยแถมท่านยังอธิบายความเพิ่มเติมให้เราได้เข้าใจถึงคำโบราณนั้นอีกด้วยเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ได้อ่านหนังสือพุทธศาสนสุวรรณภูมิปกรณ์เล่มนี้เนี่ยก็จะได้ความรู้ไปอีกแบบหนึ่งเป็นความรู้ใหม่เป็นความรู้ใหม่นะฮะที่เกิดขึ้นใหม่นะถึงแม้ว่าความรู้นี้หลักฐานนี้จะยังไม่เป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการแต่ถ้าหากว่าพวกเรามาช่วยกันทำการศึกษาเรียนรู้แล้วช่วยกันเผยแพร่ช่วยกันถ่ายทอดให้ลูกหลานเยาวชนคนไทยของเราเขาได้รู้ตามมันก็จะเกิดเป็นกระแสขึ้นมากระแสเป็นกระแสที่ดีท่านผู้ฟังกระแสของความเป็นไทยแท้ๆจะกลับมาจะกลับมาแน่นอนถ้าเราช่วยกันมีใครไม่ต้องการให้ความเป็นไทยแท้ๆกลับมาบ้างมีไหมฮะถ้าเป็นต่างประเทศเขามีหลักฐานชัดเจนขนาดนี้นะท่านผู้ฟังเขาจะโหมไปทางสื่อขนาดใหญ่ระดับโลกเนี่ยให้โลกได้รู้ได้เห็นอย่างชัดเจนเลยว่านี่คือตัวฉันนี่แหละความเป็นตัวฉันเองมีมากว่า 6,835 ปีมีประเทศไหนบ้างในโลกใบนี้ที่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถึง 6,835 ปีมีหลักฐานจารึกไว้เนี่ยโยมมีไหมฮะเคยเห็นหรือยังจะมีก็อย่างน้อยนะก็เป็นประเทศจีนประเทศหนึ่งแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะชัดเจนเหมือนอย่างแผ่นกระเบื้องจานของไทยเราหรือเปล่าของไทยเราเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะถ้าหากว่านักประวัติศาสตร์ระดับโลกได้มาทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยอย่างเรียกว่าจริงจังเนี่ยนะจะติดอันดับหนึ่งของโลกแน่นอนอันนี้ไม่ได้คุยเพ้อนะโยมเป็นไปได้นะฮะเพราะในบทคำนำที่ท่านเจ้าคุณพระราชกวีท่านได้เขียนไว้นั้นน่ะท่านต่างมั่นใจทุกกระเบียดนิ้วเลยว่าไม่มีประวัติศาสตร์ที่ไหนในโลกที่จะยาวนานและยืนหยัดได้อย่างยาวนานเหมือนอย่างประวัติศาสตร์ไทยของเราฟังแล้วดูแล้วอ่านแล้วพิจารณาแล้วมันเกิดความภาคภูมิใจความภาคภูมิใจในความเป็นตัวของตัวเราเองความเป็นไทยฮะและมีอีกสิ่งหนึ่งที่มาคู่กันกับความเป็นไทยตลอดไม่เคยขาดเลยนะนั่นก็คือความเป็นพุทธท่านเจ้าคุณเวลาท่านจะกล่าวถึงไทยท่านจะต้องมีคำว่าพุทธพ่วงมาด้วยตลอดคือแผ่นดินที่มีศาสนาพุทธเป็นแกนหลักในการนำพาประเทศชาติบ้านเมืองและความเป็นไทยเนี้ยให้อยู่รอดปลอดภัยมาตั้งแต่ต้นกับมาจนถึงวันนี้ท่านผู้ฟังฟังแล้วน่าตลกเนาะต้นกับไม่รู้กี่แสนล้านปีฮะมนุษย์ต้นกับเนี่ยก็เป็นไปได้อะก็ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาอคัญญสูตรก็ยังมีจารึกบันทึกเขียนไว้ในเรื่องมนุษย์ต้นกับเลยก็ตรงกันกับที่แผ่นกระเบื้องจานได้จารึกไว้เขียนไว้ด้วยเขียนมาจากไหนล่ะก็มาจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละไม่ได้มาจากที่อื่นเลยท่านผู้ฟังเพราะฉะนั้นเรื่องราวในพุทธศาสนสุวรรณภูมิปกรณ์ในหนังสือเล่มนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องราวที่น่าศึกษาค้นคว้าอย่างมากผู้ดำเนินรายการได้รับหนังสือนี้มาจากมือของท่านเจ้าคุณพระราชกวีแต่ไม่ใช่อ่ำนะครับ
จ้าคุณพระราชกวีเกษมสัญญโตด็อกเตอร์ปริยธรรม9ประโยควัดราชาธิวาสวิหารท่านเมตตามอบให้มามอบให้มาแล้วมานั่งเปิดอ่านดูคร่าวๆเห็นลายสื่อไทยเห็นลายลักษณ์อักษรไทยถอดความออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ขยายความให้เราเกิดความเข้าใจดีใจมากเลยโยมที่ได้สมบัติชิ้นสำคัญนี้มาถามว่ามีไหมหนังสือเล่มนี้จำหน่ายที่ไหนวัดโสมนัสวิหารโยมโยมไปที่วัดโสมนัสแล้วโยมก็ถามหาหนังสือเล่มนี้ได้เลยพุทธศาสนสุวรรณภูมิปกรณ์สะกดสุวรรณะเป็นนอเนนสองตัวนะวอแหวนไม่หันอากาศนอเนนสองตัวไม่มีสระอะหรือไม่ประวิสัญชนีนะโยมไม่มีสระอะพุทธะก็ไม่มีสระอะศาสนะก็ไม่มีสระอะสุวรรณะก็ไม่มีสระอะภูมิปกรณ์ชื่อเต็มๆของเขาชื่อยาวทำไมจึงชื่อยาวไม่ยาวได้ยังไงสุวรรณภูมิบอกแล้วไงว่าถ้ามีเมืองไทยมีคนไทยมีเผ่าไทยมีความเป็นไทยที่นั่นมีพระพุทธศาสนาอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นศาสนาพุทธจึงเป็นเนื้อเดียวกันกับราชอาณาจักรไทยมาแต่โบร่ำโบราณแล้วสืบดูสืบค้นได้จากหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีปรากฏอยู่ในหลักฐานโบราณคดีแผ่นกระเบื้องจานที่ท่านเจ้าคุณพระราชกวีอ่ำธรรมทัตโตถอดความไว้ให้เราเสร็จสับเรียบร้อยแล้วท่านผู้ฟังหาศึกษาดูได้ที่นี่เดี๋ยวนี้โลกโซเชียลทันสมัยมากท่านสามารถไปค้นคว้าหาในโลกโซเชียลก็ได้พิมพ์คำว่าพุทธศาสนสุวรรณภูมิปกรณ์เท่านั้นแหละเดี๋ยวคลิปวิดีโอใน YouTube ที่เกี่ยวกับสุวรรณภูมิเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในสุวรรณภูมิเนี่ยขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแล้วเราก็เปิดฟังดูค่อยๆฟังไปฟังไปจนกระทั่งจบเสร็จแล้วก็เปิดคลิปตัวใหม่เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นก็จะอยู่ในนี้ทั้งหมดลองเปิดฟังดูกันนะโยมนะลองเปิดดูนะหรือจะพิมพ์คำว่าแผ่นกระเบื้องจานคำว่ากระเบื้องกอไก่ตัวนี้ไม่มีรอเรือสระอะนะเป็นกอไก่โดดโดดตัวเดียวไม่มีสระอะด้วยโยมแผ่นกระเบื้องจานกอไก่ตัวเดียวแล้วก็เบื้องจานโยมเบื้องจานจานตัวนี้น่าจะเป็นนอหนูถ้าเป็นนอหนูมันก็เป็นจานข้าวน่าจะเป็นรอเรือกับเบื้องจานรอเรือนะตัวสะกดคำว่าจานจาระนะฮะพิมพ์คำว่าแผ่นกับเบื้องจานก็จะพบผู้ที่ถ่ายทอดเนื้อหาสาระเหล่านี้ผ่านโลกโซเชียลใน YouTube บ้างใน TikTok บ้างใน Google บ้างใน Twitter บ้างอะไรต่อไม่อะไรมีทั้งนั้นแหละขอให้เราเข้าไปศึกษากันได้เลยนะก็จะได้ทราบข้อมูลเหล่านั้นแต่ก็ต้องระมัดระวังข้อมูลที่แฝงเข้ามาในทางที่ไม่เหมาะไม่ควรด้วยนะต้องระวังให้ดีเพราะโลกทุกวันนี้เนี่ยในดีมีชั่วในชั่วมีดีนะโยมอย่าคิดว่าดีส่วนเดียวไม่มีชั่วในดีก็คือสิ่งที่ดีๆที่เรากำลังดูกำลังฟังกำลังอ่านเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่ไม่ดีอยู่ในนั้นด้วยต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในโลกโซเชียลอันนี้มันจะมีการพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงแทรกซึมเข้ามาในระบบของโลกโซเชียลได้ต้องระมัดระวังแต่ถ้าเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นหนังสือเป็นจารึกอะไรต่างๆเนี่ยจะแทรกเข้ามายากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีมีเหมือนกันนักประวัติศาสตร์อิสระบางคนเนี่ยนะนอกจากจะไม่ส่งเสริมไม่ยกย่องความเป็นไทยแล้วเนี่ยก็ยังมาทำลายภาพพจน์ภาพลักษณ์ของความเป็นไทยก็มีเหมือนกันจะเป็นใครอย่างไรนั้น
ลองไปศึกษาหาฟังกันดูก็แล้วกันเขาจะอยู่ในแวดวงของประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์นี่แหละแต่ยังไงก็ตามเมื่อมาเทียบเคียงกับประวัติศาสตร์ที่ท่านเจ้าคุณพระราชกวีอัมธรรมทัตโตท่านได้สร้างผลงานชิ้นเอกเอาไว้แล้วเนี่ยบอกได้เลยว่านักประวัติศาสตร์เก๊ๆเหล่านั้นเนี่ยสู้ท่านเจ้าคุณไม่ได้สักคนนักประวัติศาสตร์เก๊นะครับผมไม่ได้ว่านักประวัติศาสตร์แท้ๆนะฮะนักประวัติศาสตร์เก๊นะฮะสู้ข้อมูลของท่านเจ้าคุณพระราชกวีอัมธรรมทัตโตนี้ไม่ได้เลยเพราะคนเหล่านั้นเนี่ยพูดอยู่บนพื้นฐานหลักฐานที่มีมาหลากหลายมากมายหลายทิศหลายที่หลายแห่งหลายแหล่งข้อมูลเหลือเกินไม่รู้จะเชื่อไม่รู้จะฟังอะไรใครแล้วข้อมูลบางทีก็แย้งกันขัดกันอยู่ก็เลยคิดว่าข้อมูลของท่านเจ้าคุณเนี่ยมีมาโดยตรงจากหลักฐานโบราณคดีชัดเจนไม่ต้องไปยืมหยิบของใครที่ไหนมากล่าวอ้างทั้งสิ้นบรรพชนไทยบรรพบุรุษไทยทำไว้ให้เสร็จสับทั้งหมดแล้วเราก็เพียงแค่พาตัวเราเนี่ยมาศึกษาหาอ่านมาเรียนรู้เพื่อสร้างองค์ความรู้ที่ถูกต้องที่เหมาะสมให้เกิดขึ้นก็แค่นั้นเองและไม่ต้องไปหาในตำราเรียนนะสิ่งนี้ไม่มีในตำราเรียนเพราะอะไรนั้นท่านไปดูบทคำนำของท่านเจ้าคุณเองท่านเจ้าคุณกล่าวไว้หมดแล้วว่าทำไมถึงไม่ถูกยกขึ้นไปเป็นแบบเรียนของลูกหลานไทยท่านเขียนไว้หมดเลยในคำนำถ้าใครได้ฟังรายการคดีโลกคดีธรรมมาตั้งแต่ตอนต้นที่อ่านบทคำนำในการพิมพ์ครั้งแรกครั้งที่1 2 3 4แล้วก็มาจบครั้งที่5เมื่อวานนี้ท่านจะทราบเลยในประเด็นคำถามเมื่อสักครู่นี้ว่าทำไมข้อมูลหลักฐานที่ท่านเจ้าคุณได้ค้นคว้าค้นพบแล้วได้จัดทำขึ้นนี้จึงไม่ได้ถูกยกขึ้นให้เป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญจัดทำเป็นหลักสูตรของชาติบ้านเมืองเพราะอะไรในบทคำนำท่านเขียนบอกไว้แล้วไปหาอ่านกันท่านผู้ฟังแต่ถ้าไม่มีหนังสือหรือไม่มีข้อมูลฟังรายการคดีโลกคดีธรรมย้อนหลังกลับไปในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแล้วท่านก็จะได้ฟังมาโดยลำดับท่านจะทราบคำตอบด้วยตัวของท่านเองสำหรับผู้ที่ฟังรายการมาโดยตลอดนั้นมีคำตอบในข้อนี้ชัดเจนว่าทำไมเนื้อหาหลักฐานเหล่านี้จึงไม่ถูกยกขึ้นเป็นสาระสำคัญในระบบการศึกษาไทยเพราะอะไรท่านที่ฟังรายการมาโดยตลอดทราบแล้วแต่ท่านที่ยังไม่เคยฟังแล้วเพิ่งจะมาได้ฟังวันนี้เนี่ยยังไม่ทราบก็ขอบอกกับท่านผู้ฟังที่ยังไม่ทราบว่าให้ไปอ่านบทคำนำของท่านตั้งแต่ครั้งแรกมาจนถึงครั้งสุดท้ายครั้งที่5ถ้าไม่มีหนังสือให้ฟังรายการคดีโลกคดีธรรมย้อนหลังทาง YouTubeมีครูบาอาจารย์ท่านได้ตัดต่อเป็นคลิปไว้ให้ท่านไปฟังได้เลยมีอยู่สองช่องนะช่องแรกท่านพิมพ์เข้าไปในชื่อช่อง YouTube ว่าวัดฝายหินคดีโลกคดีธรรมวัดฝายหินคดีโลกคดีธรรมนี่คือช่องที่หนึ่งทำไว้ครบเกือบทุกวันเลยไม่มีขาดส่วนช่องที่สองใช้ชื่อช่องว่าธรรมะภาคเหนือคดีโลกคดีธรรมธรรมะภาคเหนือคดีโลกคดีธรรมสองช่องนี้ทำคลิปรายการคดีโลกคดีธรรมเผยแพร่สาธุชนก็เข้าไปศึกษาไปหาดูแล้วฟังกันก็จะได้ย้อนฟังกันตั้งแ
บทคำนำในการพิมพ์ครั้งที่หนึ่งมาเลยเรียงลำดับมาเรื่อยแต่สองสามสี่จนกระทั่งห้าซึ่งก็อ่านจบไปเมื่อวานนี้หมาดหมาดนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยก็จะได้นำบทกลอนท้ายบทคำนำครั้งที่ห้าซึ่งมีอยู่จำนวนสองชุดมาอ่านให้ท่านผู้ฟังเป็นการสรุปนะเพื่อให้เกิดความเข้าใจในบทคำนำที่ผ่านมาทั้งหมดแล้วก็ผู้ที่นิพนธ์บทกลอนนี้ก็มีความตั้งใจที่จะขมวดสรุปความทั้งหมดเอาไว้เป็นบทกลอนให้เราฟังกันแบบง่ายๆเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังในเบื้องต้นนี้ก็อยากจะนำสถานการณ์น้ำมีข้อมูลรายงานจากกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยได้เตือนนะ9จังหวัดให้ระวังภัยน้ำท่วมก็มีเชียงรายเชียงใหม่น่านลำปางแพร่พิษณุโลกเลยหนองคายและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งสิ้น34อำเภอ157ตำบล630หมู่บ้านก็เตือนมาว่าให้ระมัดระวังเรื่องน้ำท่วมฉับพลันและสถานการณ์แม่น้ำโขงก็ให้ระมัดระวังที่บริเวณอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายมีระดับน้ำโขงเนี่ยสูงถึง35เซนติเมตรส่วนทางจังหวัดเลยหนองคายนครพนมนั้นระดับน้ำโขงสูงขึ้นประมาณ 8-19 ก็ยังไม่ล้นตลิ่งส่วนจังหวัดมุกดาหารอุบลราชธานีซึ่งเป็นอีสานตอนล่างนั้นระดับน้ำโขงเขาว่าลดลงก็ไม่น่าเป็นห่วงทีนี้กรมอุตุก็เตือนเรื่องของพายุฝนก็จะเข้ามาในช่วงวันที่25 26 27 28เนี้ยเตือนอยู่หลายจังหวัดเลยในภาคเหนือนั้นก็ประกอบไปด้วยแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางนั้นก็ประกอบไปด้วยจังหวัดลพบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่วนภาคตะวันออกนั้นก็มีชลบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดภาคใต้ก็มีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลานราธิวาสระนองพังงาตรังและสตูลนี่ก็เป็นจังหวัดที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนภัยพายุฝนซึ่งน้ำไหลหลากซึ่งจะอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้ก็ให้ระมัดระวังกันนะญาติโยมนะสำหรับเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยถ้าเราจะมานั่งวิเคราะห์แบบสั้นๆง่ายๆเลยซึ่งเรื่องนี้มีปรากฏอยู่ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ในธรรมิกสูตรญาติโยมลองไปเปิดดูได้นะเรื่องของธรรมชาติที่แปรปรวนเนี่ยมันเป็นผลที่เกิดขึ้นจากจิตใจของมนุษย์นี่คือบทสรุปสรุปให้พวกเราได้เข้าใจกันแบบสั้นๆง่ายๆเลยเกิดมาจากจิตใจมนุษย์ที่เต็มไปด้วยโลภะโทสะโมหะน้ำท่วมก็ดีแผ่นดินไหวก็ดีพายุรุนแรงก็ดีเกิดไฟป่าก็ดีล้วนแล้วแต่เกิดมาจากจิตใจมนุษย์ดังกล่าวทั้งสิ้นทำไมจึงมุ่งเป้าไปที่จิตใจมนุษย์เพราะโลกของเราตั้งแต่ก่อตัวขึ้นมาในจักรวาลเนี่ยมนุษย์ยังไม่มีแล้วก็มามีมนุษย์ต้นกับเกิดขึ้นแล้วก็แพร่ลูกแพร่หลานกันออกไปแยกย้ายขยายเผ่าพันธุ์กันออกไปอยู่ตามส่วนต่างๆของโลก
มีมานับหลายร้อยหลายล้านปีแล้วแล้วก็มาถึงปัจจุบันนี้มนุษย์ได้พัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือเทคโนโลยีสมัยใหม่เกิดขึ้นมาเมื่อร้อยกว่าปีที่มานี่เองญาติโยมมนุษย์พัฒนาขึ้นมาด้วยลักษณะของจิตประเภทใดล่ะจิตที่มีความปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหรือจิตที่ละโมบโลภมากโลภโมโทสันลองคิดพิจารณาให้ดีการพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สมัยใหม่เนี่ยท่านคิดว่าเป็นอุปกรณ์และเครื่องมือทำลายทรัพยากรธรรมชาติอย่างรวดเร็วหรือไม่ท่านผู้ฟังว่าใช่ไหมแล้วเกิดจากอะไรล่ะเกิดจากน้ำมือของมนุษย์และเป็นมนุษย์ประเภทไหนล่ะมนุษย์ที่มีความชาญฉลาดมนุษย์ที่มีความคิดและไอ้ความคิดเนี่ยมันคืออะไรล่ะไอ้ความคิดนี่แหละที่เรียกว่าจิตใจมนุษย์พอมองเห็นภาพหรือยังว่าโลกที่กำลังเป็นไปอยู่สิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดเป็นภัยพิบัติอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยมันเกิดมาจากจิตใจมนุษย์เห็นภาพชัดหรือยังและจิตใจมนุษย์ประเภทไหนมนุษย์ที่ได้พัฒนาความรู้องค์ความรู้มาจากสิ่งใดตรงนี้เชื่อว่าท่านผู้ฟังที่พอจะมีความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของความสามารถของระบบอะไรต่างๆที่เป็นทันสมัยเนี่ยก็น่าจะมองภาพออกนะว่าโลกของเราที่เป็นอยู่เช่นนี้ทุกวันนี้เนี่ยเกิดมาจากอะไรอย่าไปโทษเครื่องไม้เครื่องมืออย่าไปโทษวิทยาศาสตร์อย่าไปโทษเทคโนโลยีอย่าไปโทษอะไรต่อไม่อะไรเลยสิ่งที่เราควรจะโทษก็คือแนวความคิดหรือจิตใจของมนุษย์นั่นแหละเมื่อเขาสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเขาก็คิดที่จะแปรสภาพทรัพยากรของโลกมนุษย์ที่อาศัยอยู่นี่แหละจากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติเนี่ยแปรสภาพมาให้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือใช้สอยที่ทันสมัยสารพัดสารเพมากมายก่ายกองเต็มเป็นขยะล้นโลกอยู่ทุกวันนี้อันนี้พูดตามความเป็นจริงเขาก็ยังทำกันอยู่ผลิตกันอยู่ขยายโรงงานอุตสาหกรรมกันไม่รู้จักจบจักสิ้นกันอยู่ทั้งที่องค์การสหประชาชาติก็ประกาศตูมออกเป็นกฎหมายก็มีเตือนเรื่องภาวะโลกร้อนเตือนเรื่องภาวะเอลนินโยลานินญาที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโลกแต่มนุษย์เราก็ยังดูดเอาทรัพยากรวัตถุดิบใต้โลกขึ้นมาเผาผลาญกันไม่รู้จักหยุดจักหย่อนนี่คือสิ่งที่เกิดจากจิตใจของมนุษย์และมนุษย์เหล่านี้เป็นมนุษย์ที่มีอิทธิพลใหญ่โตในโลกมีอำนาจเหนือมนุษย์อื่นๆในโลกแล้วเขาทำอะไรแล้วเนี่ยโลกไม่สามารถจะห้ามจะปรามเขาได้เนี่ยอาตมาไม่ได้พูดการเมืองนะโยมพูดถึงสภาพตามความเป็นจริงให้เราเห็นถึงเหตุและปัจจัยที่มันทำให้สภาพแวดล้อมโลกเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นว่ามันมาอย่างนี้เป็นอย่างนี้ทีนี้เมื่อมาเทียบเคียงกับแผ่นดินไทยชนเผ่าไทยของเราเนี่ยญาติโยมสาธุชนก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าบรรพบุรุษไทยของเราตั้งแต่อดีตมาโบราณโบราณมาเนี่ยเขาไม่มีสติปัญญาความสามารถในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่เหมือนที่โลกตะวันตกโลกอะไรต่างๆเขาทำกันหรอกบ้านเราเมืองเรา
เขาพัฒนาเทคโนโลยีไปถึงดาวอังคารและถึงดวงจันทร์แล้วคนไทยเรายังใช้ควายใช้แอกใช้ไถใช้คราดทำนาทำสวนกันอยู่เลยโยมแต่อยู่มาชาวนาก็ทิ้งแอกทิ้งไถทิ้งควายหมดแล้วไปได้อะไรมาไปได้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาแทนควายแทนงัวและเป็นยังไงล่ะทำให้ปัจจุบันนี้เทคโนโลยีสมัยใหม่เหล่านั้นทำให้จิตใจของชาวนาชาวสวนเป็นอย่างไรบ้างอันนี้ลองไปพิจารณากันดูว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเช่นไรเลือกสวนไร่นาที่เคยมีปูมีปลามีแมงดามีกุ้งหอยสำหรับจับไปเลี้ยงชีวิตครอบครัวตามธรรมชาติได้ปัจจุบันนี้มีเหลือสักตัวไหมโยมถึงแม้จะเหลือมันนำไปบริโภคได้ไหมโยมเป็นเพราะอะไรล่ะโยมจิตใจของมนุษย์เปลี่ยนแปลงด้วยเหตุนี้เองโลกในปัจจุบันจึงเริ่มปรากฏภัยพิบัติทางน้ำบ้างทางพายุบ้างทางอากาศบ้างเข้ามาสู่ชุมชนของมนุษย์เพิ่มมากขึ้นต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทยเนี่ยนะมีข่าวภัยพิบัติที่รุนแรงอย่างมากมายผู้คนล้มตายเป็นเรือนพันเรือนหมื่นแต่ไม่เป็นที่ปรากฏไม่เป็นข่าวใหญ่โตเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไปดูในโลกโซเชียลที่เขาโพสต์เผยแพร่กันเนี่ยเราจะเห็นอย่างชัดเจนเลยว่าโลกกำลังเกิดภัยพิบัติรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนี่ไม่ได้พูดให้เรากลัวกันนะโยมแต่ให้ได้รู้กันว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะน้ำมือของอะไรเกิดจากส่วนไหนแล้วจะแก้กันด้วยวิธีใดทางองค์การสหประชาชาติก็พยายามที่จะหาวิธีการป้องกันลดโลกร้อนด้วยการออกกฎบัตรออกเป็นกฎหมายให้แต่ละประเทศในโลกเนี่ยลดสารเรือนกระจกอันนี้สิ่งนี้เราได้ยินกันมาโดยตลอดลดสารเรือนกระจกแล้วก็ลดการผลิตพลาสติกงดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะหรืออุปกรณ์ที่เป็นพลาสติกที่เป็นมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยองค์การสหประชาชาติก็ออกกฎหมายก็รณรงค์กันเต็มที่แต่ก็มีไม่กี่ประเทศที่ดำเนินตามส่วนประเทศที่ทำท่าทำทางเหมือนกับจะวิ่งแต่ไม่วิ่งอยู่กับที่ฮะเขาเรียกว่าสับขาหลอกก็ยังคงใช้สารเรือนกระจกเหมือนเดิมยังดูดเอาฟอสซิลซึ่งเป็นฉนวนกันความร้อนจากใต้โลกเนี่ยขึ้นมาเผาผลาญเพื่อทำธุรกิจอุตสาหกรรมใหญ่โตตัดไม้ทำลายป่าทำลายภูเขาทำลายธรรมชาติมากมายเต็มไปหมดเลยเขาเรียกว่าลูกโซ่แล้วเมื่อเกิดภาวะโลกร้อนเกิดน้ำท่วมเกิดไฟไหม้เกิดลมพายุรุนแรงนั่นแหละคือผลที่มนุษย์เราได้ทำไว้กับธรรมชาติแล้วอย่างนี้เราจะโทษใครล่ะไม่โทษใครเลยฮะไม่โทษใครสักคนหนึ่งไม่รู้จะไปโทษทำไมเมื่อมันเกิดขึ้นมันเป็นขึ้นแล้วเราก็ควรจะหาแนวทางช่วยกันป้องกันดีกว่าเหมือนอย่างที่สวนป่าสามัคคีธรรมที่กระผมและอาตมาไปทำไว้เนี่ยไม่ฟังยีราฆ่ายีรมแล้วพอมีที่ดินเท่านั้นแหละปลูกป่าอย่างเดียวเลยครับไม่คิดอะไรเลยฮะเลิกคิดจะทำนั่นทำนี่จะได้ผลผลิตไปหาเงินเป็นเม็ดเงินไม่เอาปลูกป่าสร้างออกซิเจนสร้างบรรยากาศให้แก่โลกให้ดีถึงแม้ว่าจะเป็นพื้นที่เล็กๆที่เราทำแต่ทำด้วยจิตใจที่เป็นห่วงมวลมนุษยชาติอย่างเหลือหลายเราก็ทำเท่าที่เราทำได้แล้วถ้าหนึ่งคนทำคนที่สองสามสี่
ห้าร้อยพันหมื่นแสนล้านร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านช่วยกันทำล่ะทุกอย่างจะดีขึ้นไหมดีไม่ดีวันที่14ธันวาคมที่จะถึงเนี้ยลองไปดูที่สวนป่าสามัคคีธรรมเถอะท่านแล้วท่านจะเห็นภาพด้วยตัวของท่านเองเดิมไม่มีอะไรเลยฮะมีป่าธรรมชาติเกิดขึ้นเป็นป่าทรุดโทรมเล็กๆแต่เมื่อได้รับการฟื้นฟูระยะ5ปีเนี่ยฮะท่านไปดูเถอะจากพื้นดินที่แห้งแล้งเนี่ยกลายเป็นอะไร14ธันวาคมจะจัดงานท่านผู้ฟังงานเปิดป่าฟังธรรมใครสนใจก็ไปร่วมงานกันได้งานเปิดป่าฟังธรรมที่สวนป่าสามัคคีธรรมอยู่ที่บ้านสามัคคีตำบลบ้านผืออำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์จัดงานวันเดียวคืนเดียวคือวันที่14ธันวาคมตอนนี้ตมภาพหรือกระผมเนี่ยกำลังรอศรัทธาญาติโยมที่จะร่วมกันสนับสนุนการจัดเตรียมสถานที่เตรียมงานยังไม่มีงบประมาณใดๆทั้งสิ้นก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อถึงวันงานแล้วเนี่ยจะสามารถสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาญาติโยมพระคุณเจ้าครูบาอาจารย์ที่ไปได้มากน้อยเพียงใดก็ไม่รู้เหมือนกันขึ้นอยู่กับงบประมาณท่านผู้ฟังใครจะเป็นเจ้าภาพในการจัดเตรียมสถานที่ในการขุดบ่อน้ำในการสร้างแท้งน้ำเดินระบบน้ำทำระบบไฟที่ใช้อยู่เฉพาะในพื้นที่จัดงานเท่านั้นเนี่ยก็ยินดีนะโยมนะอาตมายินดีที่จะให้โยมได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกันจะบอกเบอร์บัญชีไว้นิดหนึ่งกราบขออนุญาตครูบาอาจารย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุนะครับบอกเบอร์บัญชีโยมนิดหนึ่งเพื่อให้ญาติโยมได้โอนปัจจัยมาสนับสนุนจัดเตรียมสถานที่โยมไม่มีปัจจัยพอนะฮะอันนี้พูดกันตรงๆเพราะสวนป่าสามัคคีธรรมไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเลยนอกจากปลูกป่าดูแลรักษาป่าตลอด5ปีที่ผ่านมาไม่มีกิจกรรมรายได้อะไรทั้งสิ้นไม่มีนะโยมเพิ่งจะจัดครั้งแรกนี่แหละ14ธันวาคมเวลาที่เหลืออยู่นี้เป็นเวลาจัดเตรียมสถานที่จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคสาธารณูปโภคที่ให้พอสำหรับการใช้งานน้ำก็ยังไม่มีพอก็ต้องมีการหาแหล่งน้ำเพิ่มใครจะเป็นเจ้าภาพเชิญได้โอนปัจจัยมาทำบุญได้ที่อาตมาภาพโดยตรงนะโยมนะบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี114219897ชื่อบัญชีพระปลัดนรงฤทธิ์ชื่อตมาเองโทรศัพท์สอบถามที่หมายเลข094-662-6935ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ร่วมบุญช่วยสนับสนุนการทำงานให้สวนป่าสามัคคีธรรมนั้นได้มีกิจกรรมให้ญาติโยมได้ไปร่วมแล้วถ้าใครจะร่วมทำบุญทอดผ้าป่าในวันรุ่งขึ้น15ธันวาคมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งขออนุโมทนาสาธุสำหรับกิจกรรมของครูบาอาจารย์ของเราอย่างที่เคยกล่าวประกาศประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้ทราบก็คืองานบุญกฐินโยมหลังออกพรรษา
วัดวารามต่างๆก็จะจัดให้ญาติโยมถวายผ้ากฐินกันใครสะดวกที่ไหนหรือมีศรัทธาอันแก่กล้าที่จะร่วมบุญกับวัดไหนอย่างไรก็ไปที่วัดนั้นโยมแต่มีวัดที่ทางรายการแนะนำเพราะจะได้อานิสงส์บุญมากนั่นก็คือบุญกฐินสร้างอุโบสถมีดังนี้วัดป่าจริยธรรมอยู่ที่ตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยโทรศัพท์083-327-5700วัดหนองกายตำบลสันป่ายางอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่สร้างอุโบสถทรงเจดีย์พุทธคยาโทรศัพท์081-765-6469 083-789-3642วัดศรีอุดมวงศ์สร้างอุโบสถแล้วแต่กำลังอยู่ในช่วงการปรับปรุงตกแต่งให้งดงามใครจะร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินวัดศรีอุดมวงศ์ปีนี้โทรศัพท์ไปที่089-840-4968วัดบ้านปลาคูนอยู่ที่ตำบลท่าหาดยาวอำเภอโพนทรายจังหวัดร้อยเอ็ดญาติโยมญาติธรรมวัดบ้านปลาคูนได้ยินประกาศแล้วก็อย่าลืมไปร่วมถวายผ้ากฐินกันนะโยมนะโทรศัพท์สอบถามที่081-183-9690วัดอารามมงคลอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ร่วมกันถวายผ้ากฐินเพื่อเทปูนยกระดับพื้นรอบอุโบสถณปีนี้โทรศัพท์ร่วมบุญที่084-034-4606วัดสวนป่าดอนยานางอำเภอยางตลาดกาฬสินธุ์เช่นกันพระอาจารย์ปลัดเดชารอญาติโยมร่วมบุญกันอยู่นะโทรศัพท์สอบถามที่089-843-7799วัดสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรียินดีที่จะเปิดโอกาสให้ญาติโยมร่วมถวายผ้ากฐินกันในปีนี้เพื่อร่วมซื้อที่ดินทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมนะโยมใครจะร่วมบุญกับวัดสามชุกโทรศัพท์ไปที่089-000-8462วัดฝายหินตำบลสุเทพอำเภอเมืองเชียงใหม่ก็รอศรัทธาสาธุชนร่วมถวายผ้ากฐินเหมือนกันโทรศัพท์ไปที่087-915-2924และนี่ก็เป็นวัดที่ทางรายการแนะนำสาธุชนร่วมกันถวายผ้ากฐินปีนี้นะโยมนะเวลาวันนี้ของรายการหมดท่านผู้ฟังเดี๋ยววันพรุ่งนี้มีเนื้อหาสาระใดจะมาสรุปจะมานำเสนอคอยติดตามรับฟังกันสำหรับวันนี้ขอสมมติยุติรายการไว้เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีในธรรมแห่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจงปรากฏเกิดมีขึ้นในจิตใจของท่านผู้ฟังทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพร